ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาเนินรายการอยู่ที่เดิมเช่นเดิมนะคะที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมก็ เป็นรายการธรรมะซึ่งอาจจะเป็นแนวร่วมระหว่างการพูดถึงธรรมะหลักธรรมซึ่งเรานำมาจากหลักคำสอนพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกแต่ว่าเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเอาธรรมะจากพระไตรปิฎกเนี่ยหรือหลักธรรมจากพระไตรปิฎกเนี่ยมาจับเพราะฉะนั้นใครที่เคยได้ยินได้ฟังอะไรมาบางอย่างแล้วเขาเรียกว่าประมวลหรือวิเคราะห์ไม่เป็นใช้การท่องจำก็จะฟังรายการธรรมวลีไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราเอ้ยอันนี้มันพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดนี่บางคนอ้างคำนี้ด้วยซ้ำพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแบบนี้คำนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาที่เป็นหลักธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าหลักการเนี้ยเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆนะอ๋อแวะเข้ามาไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเล่หมอนัดเหมือนเดิมขอสุขภาพแข็งแรงค่ะสองตัวนี้เขาจะเป็นอะไรคันไม่ทราบกว่าพอถึงเวลาจัดรายการเขาจะต้องมาทะเลาะกันใส่รายการพี่สึงตึ้งพี่สึงตึ้งเช้าทำไมพี่สึงตึ้งกับพี่แป๊บซี่อะทะเลาะพูดถึงความโกรธแล้วเนี่ยก็นึกถึงวันนี้นะคะนะคะก็นึกถึงวันนี้เนี่ยพี่เนนโกรธนะโกรธเด็กในน้อยค่ะโมโหร้ายก็จะเป็นเด็กโมโหแต่ว่าเขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นก็จะทำร้ายตัวเองมั่งอะไรบ้างแบบนี้พี่เนนเนี่ยนะคะทำให้เห็นความโกรธของคนบนปัญหาของคนที่อยู่บนโลกใบนี้หรือในสังคมนี้เนี่ยก็คือความโกรธไอ้ที่มันไม่ชอบกันไอ้ที่มันไม่ถูกกันมันไม่ถูกใจมันไม่อะไรเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันคือความโกรธตัณหามี3อย่างกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหามี3อย่างเท่านั้นที่ทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์แต่สุดท้ายแล้วมันก็ลงที่ความโกรธหมดเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมาลงที่ความโกรธหมดตั้งแต่มีความปรารถนาสิ่งใดเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไอ้ความไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็จะไปโกรธไปเกลียดกับคนที่เป็นสาเหตุของความไม่ได้นั้นอันนี้มาโกรธกันมาโกรธกันค่ะคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายของภพภูมิไหนมันก็คือจิตอันเดียวกันท่านจึงเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือความจริงสูงสุดที่มันไม่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยยาวนานขนาดไหนก็แล้วแต่ในความเป็นปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดอย่างอาจารย์ธรรมวลีมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นความจริงโดยสมมติสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามนึกถึงนักเสียสละอยู่ท่านหนึ่งท่านจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละค่ะพาคนสร้างบุญทั่วเลยท่านก็เสียชีวิตท่ามกลางการที่สร้างบุญบารมีอยู่ลึกๆอยู่มันแอบภูมิใจแทนไม่ได้ดีใจที่ท่านเสียนะคะแต่มันมีความรู้สึกหลายด้านนะคะ
มันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันจะตายได้เนี่ยมันจะต้องใช้ความอดทนสูงนะโดยเฉพาะการตายในการทำงานเนี่ยเพราะว่าคนกว่าจะตายได้ท่านญาติธรรมมันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายพอสมควรแต่คนที่มีความอดทนสูงเนี่ยคนอื่นจะดูไม่ออกพอดูไม่ออกปุ๊บเนี่ยพอมันตายระหว่างนั้นน่ะก็เลยหาว่าเขาตายง่ายแต่ความจริงมันไม่ได้ตายง่ายหรอกค่ะแต่เขาอดทนสูงมันคนละเรื่องกันจริงๆแล้วแต่บางทีมันก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นน่ะคนเราก่อนที่มันจะมีปฏิกิริยามันจะมีการตายเกิดขึ้นได้เนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยมันต้องเสื่อมไปแล้วระดับหนึ่งอย่างคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรเสื่อมในร่างกายของเขาในการดําเนินชีวิตของเขาเขาก็ต้องมีอะไรที่มันผิดปกติอะค่ะแต่เขาเองเนี่ยเขาเพียงแค่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้มาโอดกวนโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราดูคนเนี่ยจากการแสดงออกจากพฤติกรรมของการทนไม่ไหวเนี่ยดูไม่ได้นะคะจริงๆแล้วทฤษฎีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยชอบดูกันโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลบางทีเราก็ดูสีหน้าของคนไข้ค่ะคนไข้ไหวหรือไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่บางทีเดี๋ยวบางคนที่เขามีความอดทนสูงเนี่ยเราดูเขาไม่ได้ต้องถามเขาเลยค่ะให้เขาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่เราบอกว่าก็ดูหน้าเขาดีๆอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ได้ค่ะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีอาการอะไรอยู่แต่เขาไม่ได้แสดงอาการร้องถ้าเราคอยจนเขาร้องแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยร้องง่ายบางคนร้องยากค่ะไม่เหมือนกันบางคนนิดๆหน่อยๆก็ร้องแล้วบางคนไม่นิดไม่หน่อยไงก็ไม่ร้องเพราะฉะนั้นเราจะมาดูคนที่การแสดงออกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องดูบางทีบางคนเนี่ยเขามีความอดทนสูงเนี่ยเราก็ต้องสังเกตที่คำพูดมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสื่อสารให้เราเพราะปกติเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ใช้คำพูดทำงานเนี่ยเขาก็จะเขาไม่ได้ใช้อารมณ์ทำงานให้เราดูเนี่ยเขาก็จะใช้คำพูดสื่อสารให้เราฟังได้ว่าขนาดนี้นะมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยตัวเองก็เคยเป็นเหมือนกันค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันร่างกายก็จะประมาณคล้ายๆเงี้ยตอนนี้เริ่มอายุเยอะละก็จะแบบไม่ไหวเพราะว่ามันทำงานต่อเนื่องมาหลายวันเข้าแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ทำให้ไอเอ้ยมาแล้วเอ้ยมากักกันแถวนี้ทำไมดูสิดูดิโต๊ะล้มดูดิมากักกันแถวนี้เฉยอู้ชีวิตหมากันชีวิตเขาไม่ถูกกันโอ้ยชีวิตวงแตกมาแล้วก็รายการทำอะไรก็จะธรรมชาตินิดๆนะคะก็คงจะไม่มีอะไรวงแตกค่ะหมากัดกันเขาก็จะห่วงกันนะคะพอเราจัดรายการเนี่ยเขาจะมานั่งแล้วก็จะขู่กันเองไม่ให้เข้ามาใกล้เราก็เลยมีปัญหาอย่างนี้ทุกวันศึกชิงนางโอ้ยชีวิตนะคะที่เนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สุนัขเองเนี่ยก็เป็นปรมัตถธรรมของจิตค่ะเขามีความปรารถนาคือด้วยความที่ว่ามันคิดไม่เยอะมันคิดได้ไม่เยอะความคิดมันไม่ละเอียดพอความคิดมันไม่ละเอียดเนี่ยไอ้ตัวปัญญาที่มันจะเข้าใจอะไรมันก็จะยากความทุกข์เนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องคิดโดยพิสดารทั้งหมดหรอกค่ะที่เราจะเข้าใจมันบางคนที่ท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขาวิปัสสกะซึ่งท่านเพียงแค่เข้าใจความเป็นปรมัตถธรรมท่านก็บรรลุธรรมได้แล้วแต่บางท่านที่เป็นพระอรหันต์ที่มีอภิญญาเป็นพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่มีสัมปิตปฏิสัมปิทามรรคเนี่ยมีปฏิสัมปิทาท่านก็จะมีความรู้อย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยความเข้าใจต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วๆไปมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะเข้าใจไม่เท่ากันค่ะ
สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งของความพอใจไม่พอใจในสังคมเราสามารถที่จะพอใจหรือไม่พอใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะว่ากิเลสเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่ได้ถูกกำจัดมันขึ้นมาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอ้าอะไรกันบางทีก็เคยได้ยินนะคะไม่พอใจก็ผิดคือไม่พอใจอ่ะไม่ผิดหรอกเพราะกิเลสมันยังมีอยู่แต่พูดเพราะความไม่พอใจอ่ะผิด เข้าใจใช่ไหมคะพูดเพราะความไม่พอใจอ่ะผิดคุณไม่มีสิทธิ์ด่าใครจากความไม่พอใจของคุณทุกคนไม่ได้เกิดมารองรับอารมณ์ของคุณอันนี้ผิดคุณกำลังเป็นทาสของกิเลสไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกคุณไม่มีสิทธิ์ใช้อารมณ์กับใครเพราะสังสารวัฏเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยกิเลสกรรมวิบากสิ่งที่คุณทำกับใครก็แล้วแต่ถึงคุณจะบอกว่าลูกคุณเลี้ยงมาถึงจะบอกว่าสามีภรรยาคุณเป็นคนให้นู่นให้นี่สารพัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดุด่าว่าใครเพราะทั้งหมดเนี่ยคุณสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือสิทธิ์ของกรรมไม่ว่าจะทำอะไรกับใครอะค่ะกรรมมันตามสนองหมดเลยกรรมมันไม่ได้ยกเว้นนะคะเพราะว่าความเป็นปรมัตถธรรมนะคะความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะเป็นกลางๆมันจะไม่เจาะจงว่าคนนี้ยกเว้นคนนั้นไม่ยกเว้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมันมีความเสมอกันของการรับผลของกรรมแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าเสมอกันไม่ได้แปลว่าจะรับเท่ากันอย่างเช่นการทำกรรมกับพระอรหันต์เนี่ยมันก็จะหนักขึ้นไปอีกหมดไม้แล้วค่ะขัดสมาธิก่อน สนุกสนานไปกับการสร้างบารมีค่ะญาติธรรมนะคะมดก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยมดจะมาแสดงว่าน้ำตาเริ่มมาแล้วค่ะนะคะปรมัตถธรรมเนี่ยคือความจริงสูงสุดทีนี้เนี่ยใครควรที่จะเข้าใจความจริงสูงสุดนี้ความจริงสูงสุดคืออะไรความจริงสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยเอาสูงสุดเลยนะคะสุดยอดเลยคือความเป็นอนัตตาแต่ถ้าเรายังทำมาหากินอยู่ยังทำงานอยู่ยังครองเรือนอยู่ความจริงสูงสุดเนี่ยมาใช้ตรงไหนมั่งคือเราต้องใช้ของทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองหมดเลยค่ะแต่อยู่ที่เราเนี่ยใช้ไม่เป็นบางครั้งเนี่ยธรรมะที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ไปประหัตประหารชาวบ้านเขาก็มีเอาธรรมะไปทำร้ายคนอื่นก็มีเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราต้องเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปเที่ยวโชว์ความสามารถไปประหัตประหารคนอื่นให้เขากลายเป็นคนโง่คนที่ขาดสติเนี่ยคือการที่พยายามทำให้คนอื่นดูเป็นคนโง่อย่างตัวเองบรรยายธรรมะเนี่ยก็จะไม่เคยพูดถึงชื่อใครคือจะไม่พยายามทำร้ายใครขนาดไม่พูดชื่อใครนะคะคนยังมารับเป็นตัวเองเลย คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่ได้พูดประสบการณ์ของเราออกมามันก็ต้องมีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ต้องขออภัยถ้าอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรืออยากจะเป็นเรื่องราวที่ดีเนี่ยในเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยคุณก็ต้องทำดีๆเพราะเราก็ต้องเอาเรื่องต่างๆที่มาพูดเนี่ยที่มันเจอนั่นแหละค่ะเอามาให้คนเห็นว่านี่ไงธรรมะของพระพุทธเจ้าไงพระองค์ทรงสอนไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันยังใช้ได้จริงไม่มีอะไรเลยที่ยังใช้ไม่ได้ปัญหาก็คือว่าคุณใช้ผิดเหมือนกับคุณใส่เสื้อก็ใส่กางเกงอ่ะเอากางเกงมาใส่หัวเอาเสื้อไปใส่ขามันก็ไม่ได้คนที่เขารู้จักว่าไอ้ของเนี้ยใช้ตรงไหนบ้างเนี่ยเขาก็จะดูเราเป็นตัวตลกเขาจะดูว่าเราเอ้ยตลกหรือเปล่าอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เตรียมตัวจะมาพูดถึงเรื่องของไอ้เจ้าตัวกิเลสนะคะที่มันเป็นทุกข์อยู่ในใจของเราเนี่ยความโกรธเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยเมื่อตอนก่อนจะเข้ารายการวันนี้ทำกับข้าว
แกงคั่วสับปะรดได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็เป็นบุญทีนี้ก็เลยบอกให้น้องใบข้าวเนี่ยจัดเตรียมขนมปกติเนี่ยพี่เนยก็จะหิวค่ะเพราะกลางคืนทั้งวันไม่ได้ทานใช่ไหมคะเช้ามาเด็กก็จะหิวจะต้องรอถึง8 โมงเนี่ยก็อาจจะมีอะไรรองท้องให้บ้างอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าให้น้องใบข้าวเตรียมก็ยังบอกน้องใบข้าวว่าจิตของเราเนี่ยในขณะที่เตรียมอาหารให้กับพี่เนนหรือน้องเนนเนี่ยจิตมันเป็นกุศลแล้วนะบุญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ตอนที่เราเนี่ยหลับตาแล้วเราก็ดูถูกคนอื่นเขาว่าพวกเนี้ยไม่ยอมปฏิบัติธรรมมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่ปฏิบัติธรรมไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเลยถ้าเกิดปฏิบัติแล้วเป็นแบบนี้คุณกำลังยกตัวเองขึ้นด้วยมานะทิฏฐิอย่างเช่นวัดภูจวงตอนนี้เอาง่ายๆค่ะวัดภูจวงตอนนี้มีการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วทีนี้มันเป็นงานบุญของวัดเราเลือกแล้วอ่ะว่าเราจะมาอยู่วัดภูจวงมันมีงานของวัดอยู่เราจะมานั่งบอกว่าโอ้ยวัดภูจวงไม่เห็นปฏิบัติเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเนี่ยเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเราฝึกสติมาแม้กระทั่งการดูแลเนนการดูแลกิจกรรมในวัดมันก็สามารถที่จะนำใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยมาใช้ได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะแต่มันคือการลงสนามจริงจิตใจของเราเนี่ยมันพัฒนาจริงๆแต่ทีนี้ถ้าเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเราเอาความอยากของเราเป็นใหญ่มันก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยมีปัญหาแล้วเราเข้ามาในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เขากำลังทำกิจกรรมอยู่แต่เราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งว่ามันจะต้องปฏิบัติแบบนี้มันจะต้องมีแบบนี้มันจะต้องมีแบบนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวกรรมในที่นี้คือความคิดก่อนละเราวางใจของเราเนี่ยไม่เป็นกับกิจกรรมที่มันเป็นส่วนรวมอย่างหลายคนที่ไปวัดต่างๆเหมือนกันค่ะเราชอบทำแบบเนี้ยแต่วัดเขามีกิจกรรมแบบนี้อยู่เราจะไปบอกว่ากิจกรรมแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อย่างงู้นอย่างนี้โอ้คุณกำลังด่าเจ้าอาวาสแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรแล้วในเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยการช่วยในกิจกรรมนั้นน่ะมันก็คือการทำบุญในขณะนั้นที่มันตรงเวลาที่สุดแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำสติปัฏฐาน4มาใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาตั้งตัวขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการแตกแยกของหมู่คณะขึ้นมาสร้างความแตกแยกขึ้นมาจากเหมือนกับพระเทวทัตอะค่ะพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้พูดร้ายเลยนะคะพูดแต่เรื่องดีๆนะพระเทวทัตเนี่ยหวังดีกับพระพุทธศาสนาอยากพุทธศาสนาเนี่ยดูไม่เป็นโลภมากไหนพุทธเจ้าบอกสันโดษไงเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าต้องบัญญัติแบบนี้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 พระเทวทัตพูดดีหมดเลยนะคะพูดดูดีถ้าเป็นบ้านเราเรียกพูดน้ำไหลไฟดับพูดให้คนเนี่ยเชื่อเลยว่าสิ่งที่ปรารถนาดีเนี่ยมันดีแค่ไหนแต่ปรากฏว่าพระเทวทัตเองตกนรกเพราะความปรารถนาดีเป็นไปได้ยังไงคนที่เอาแบบเรื่องจริงนะคะสมมติเราไปอยู่ในเหตุการณ์น่ะในพระไตรปิฎกอ่ะเหตุการณ์ในช่วงที่พระเทวทัตเนี่ยเสนอบัญญัติต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพระเทวทัตโดนรังแกก็พระเทวทัตดีขนาดนี้พุทธศาสนาเนี่ยทำไมคนถึงได้รังแกพระเทวทัตเนี่ยพุทธเจ้าไม่ยุติธรรมเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยทำงานเยอะกว่าพระองค์อื่นอีกภาษาลีบุตรยังทำงานสู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้บางคนก็จะเป็นอย่างนั้นไปเลยนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าพระเทวทัตเนี่ยดีแต่ทำไมล่ะความดีของพระเทวทัตจึงตกนรกมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้ตกนรกถูกต้องไหมคะอันนี้แหละค่ะปัญหาในปัจจุบันที่เราแยกไม่ออกระหว่างความเข้าใจที่เป็นปรมัตถธรรมกับความเข้าใจที่มันเป็นบัญญัติเราแยกไม่ออกค่ะเราคิดว่าเราเป็นคนดีแล้ว
แต่ความจริงเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธกาลเนี่ยถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกอะค่ะพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเข้าใจชีวิตของเราจริงๆสูงสุดก็คือความเป็นอนัตตาอย่างเช่นพี่เนนเนี่ยค่ะวันนี้โกรธที่เล่าให้ฟังว่าเปิดตัวมาเลยพี่เนนเนี่ยโกรธพอพี่เนนโกรธปุ๊บเนี่ยคุยกันเรื่องนิดเดียวเรื่องขนมที่วางไว้ให้เนี่ยค่ะที่เกิดเอาไว้เนี่ยขนมวางเอาไว้ให้ทีนี้พี่เนี่ยเขาจัดไว้ให้คนละ3อันสาหร่ายพี่ต๋อมอะค่ะที่เอามาให้อะสาหร่าย3อันแล้วก็จะมีทองม้วนทีนี้ทองม้วนก็เยอะแต่ทีนี้พี่เนก็จะฉันจะสาหร่ายก็ฉันเกินทีนี้พอฉันเกินปุ๊บเนี่ยคนแรกเนี่ยพี่เนคนแรกเนี่ยก็บอกดีค่ะน้องกินเกินแล้วนะก็คือเสียงอ่ะมันเป็นเสียงซอฟอะค่ะเราฟังแล้วมันเป็นเสียงซอฟอะฟังแล้วมันก็เนเขาก็จะฟังไม่เป็นไรแต่พออีกคนหนึ่งเฮ้ยกินอย่างนี้มันไม่ได้แล้วมันยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยเสียงอะค่ะเสียงมันเป็นเสียงดูถูกคนอื่นด้วยความที่ว่าเนนที่ถูกว่าเนี่ยแกเป็นคนไวกับเรื่องพวกนี้มากที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเป็นคนสังเกตทุกคนนะที่จะบอกคือใครอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเราสังเกตเพื่อให้มันมีการพัฒนาพี่เนนองน้อยเนี่ยคือตอนบิณฑบาตเนี่ยบางทีแกก็เล่นแล้วแกก็ถูกเตือนว่าอย่าเล่นสิอะไรเงี้ยก็จะมาบ่นให้เราฟังว่าร้องไห้เลยค่ะไม่ได้บ่นร้องไห้เนี่ยว่าหนูต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าโยมที่เขาใส่บาตรอะไรเงี้ยคือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยของการรักษาหน้ามันเหมือนถูกฉีกหน้าคือก่อนที่เราจะทำอะไรอยู่กับใครเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขามีบุคลิกอะไรชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรค่ะเราอย่าเห็นแต่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็จัดการกับคนอื่นทุกคนมันไม่ได้คุณต้องรู้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรอยู่ทีนี้ปรากฏว่าพี่เนนเนี่ยไม่รู้ก็เลยไปพูดเขาแรงโมโหเลยค่ะโมโหหนักเลยเดินรอบวัดเลยค่ะเข้าไปในห้องน้ำพอโมโหนะผมก็เลยไปเรียกออกมาพี่เนนทำไมถึงได้โกรธครูบอกแล้วไงว่าโกรธเป็นอะไรครับก็ถามโกรธเป็นยังไงโกรธเป็นทุกข์แล้วคนที่รู้ว่าโกรธเป็นทุกข์เนี่ยแล้วโกรธเนี่ยฉลาดหรือโง่โง่ครับแล้วตอนนี้ใครกำลังโกรธอยู่หนูแล้วหนูโง่แล้วหนูฉลาดหนูโง่อ๋อโอเคตั้งสติพอพูดแค่เนี้ยก็หายเด็กอะค่ะเขาก็ใช้เหตุผลแล้วให้เขาคิดตามอ่ะคือเราไม่สามารถพูดให้เขาคิดได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถใช้คำถามให้เขาคิดได้สักพักหนึ่งอ้าวถ้าหนูโง่แล้วหนูก็จะโง่ทำไมอ่ะหายจะกินก็กินทีหลังก็จะกินเพิ่มก็บอกครูสิทำไมต้องโกรธด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็เงียบเร็วก็สรุปเร็วอันนี้แหละค่ะบางทีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ตลอดเลยสวัสดีค่ะน้องออมคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องเลยค่ะเท่าที่ตัวเองสังเกตมาเนี่ยจนแก่ขนาดเนี้ย เรื่องทุกเรื่องที่มันมีปัญหามาเนี่ยมันคือเรื่องเล็กและเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีสติพิจารณาสิ่งที่มากระทบพอไม่มีสติพิจารณาไม่เท่าไหร่แต่มันเกิดความโกรธความไม่พอใจการปฏิเสธไอ้3อย่างเนี้ยมันคือสาเหตุของความเครียดความรำคาญใจความทุกข์ใจในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอนัตตาซึ่งไม่มีศาสนาอื่นพูดถึงเรื่องนี้เพราะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนที่แน่นอนเราจึงเป็นทุกข์เพราะความที่เราไปยึดมั่นเลยค่ะทุกข์แล้วก็หายทุกข์แล้วมันเหมือนกับถูกหลอกแล้วเหมือนถูกจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตัวเองมองมันเหมือนกับการที่ถูกตบหัวแล้วลูบหลังตลอดความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังตบหัวแล้วลูบหลังทั้งวันเลยนะเหมือนกับเราเป็นคนโง่ที่เราไม่ยอมจำอะค่ะ
เราไม่ยอมจำว่าเราถูกตบหัวแล้วแล้วเขาก็มาลูบหลังเราตบหัวแล้วก็ลูบหลังตบหัวแล้วก็ลูบหลังเราไม่ยอมจำสักทีนึงว่าไอ้การที่เราถูกแบบเนี้ยเมื่อไหร่เราจะอยู่เหนืออารมณ์ของความโกรธแบบนี้เราก็ยังอุตส่าห์รักษามันเอาไว้ทำไมถึงบอกว่าตบหัวแล้วลูบหลังก็เพราะว่าเราปล่อยให้ตัวเองโกรธอะแล้วเราก็หัวเราะเหมือนคนบ้าค่ะถ้าเกิดคนเราเนี่ยเอาสถิติของการหัวเราะกับการร้องไห้เนี่ยมารวมกันในชีวิตหนึ่งเนี่ยมันเหมือนคนบ้านะต้องขออภัยที่จะต้องแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบ้างอันนี้คนที่เอาสถิติหัวเราะกับร้องไห้มารวมกันเหมือนคนบ้าค่ะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ทั้งๆที่เราทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ถูกมันหลอกต่อไปว่าเราจะต้องทำยังไงให้เรามีความสุขแล้วก็วิ่งหาความสุขต่อไปอายุมันก็เกินไปอีกอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยอย่างตัวเองกำลังอบรมเด็กอยู่นะคะเรียนหนังสือมันเป็นวัยเรียนของเขาเขาควรจะมีความสุขในการเรียนหนังสือเขาควรจะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันโตขึ้นไปเนี่ยสักประมาณ20-30เนี่ยวัยนั้นเป็นวัยทำงานละทีนี้เนี่ยมันมีครอบครัวสมมุติว่าเราตอนเด็กเราไม่ยอมเรียนหนังสือเราดันไปเรียนหนังสือเอาตอนโตมีครอบครัวแล้วแล้วเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะมาบอกครอบครัวว่าฉันต้องเรียนหนังสือฉันจะต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่แล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยอายุของคุณเนี่ยหน้าที่หลักคือการรับผิดชอบครอบครัวถ้าคุณจะเรียนเนี่ยคุณต้องแบ่งเวลาอื่นไปเพราะว่าเวลาหลักมันไม่ใช่เวลาของการเรียนละจะมาขยันเรียนเอาตอนมีครอบครัวไม่ได้คุณกำลังทิ้งหน้าที่อันเนี้ยพอเราทำหน้าที่ผิดเวลาถ้าเราบอกว่าเราบอกว่าเราเป็นคนดีด้วยนะครอบครัวเราเนี่ยสามีภรรยาหรือลูกเราพ่อแม่เราเนี่ยเขาก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมแกเห็นแกตัวจังเอาแต่เรียนอย่างเดียวก็เป็นแบบนั้นความจริงตัวเองก็เรียนอยู่ตอนนี้ค่ะที่อยู่มาอยู่ที่วัดเนี่ยก็เรียนอยู่แต่ว่าก็ไม่เคยเอาการเรียนของตัวเองเนี่ยมาเบียดบังเวลาของวัดต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะไม่เคยเอาเวลาในการเรียนตัวเองมาเบียดบังเวลาของวัดเลยคือถ้าเกิดวัดมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ทำเต็มที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากำลังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นความสำคัญแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ทำแต่เรื่องเรียนของตัวเองอย่างเดียวแล้วมันนอนอยู่ที่วัดมันก็ไม่ใช่ถึงมันจะไปเรียนพุทธศาสนาก็เถอะแต่มันก็ไม่ใช่แต่ก็ขอเวลาบางช่วงนะคะขออนุญาตบางช่วงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าช่วงสามเณรพระก็ดูร้อนเนี่ยมันหนึ่งเดือนเนี่ยในวัดเราบุคลากรจริงๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนอะมีอยู่ไม่กี่คนพอ อย่างช่วงเช้ามาเนี่ยค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทำอาหารถามว่าพระอาจารย์เนี่ยได้สั่งให้ทำหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องทำหรอกเหมือนกับวัดให้ทำอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่เรารู้ว่าตรงนี้คือบุญเราจึงทำบุญในเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเรารู้ว่าตรงนี้มันจะเติมเต็มให้วัดของเราเนี่ยมันดูดีมันดูมีคุณค่าขึ้นมาในเมื่อเด็กเนี่ยเขามาบวชแล้วเนี่ยทำไมเราต้องรอคำสั่งในการทำความดีในเมื่อเราก็มีสมองเป็นของเราเองเราก็ใช้สมองของเราเนี่ยแหละค่ะพิจารณาว่าเวลาเนี้ยเราน่าจะช่วยอะไรทางวัดได้บ้างมันไม่มีใครบังคับหรอกค่ะอาจารย์ธรรมวลีไม่ใช่มีใครมาบังคับได้ง่ายๆแต่ว่ามองเห็นประโยชน์ที่จะทำก็แต่มันก็ไม่ได้หยุดอะค่ะมันก็ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึง3 ทุ่มอะค่ะทำงานต่อเนื่องเลยไม่ได้หยุดไอ้เจ้าตัวสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย
มันก็เป็นความภูมิใจของเราว่าเราใช้เวลาของเราเนี่ยให้มันคุ้มค่ากับสถานะของเราแล้วก็เวลาของเราเวลาเนี้ยมันต้องทำแบบนี้จริงๆแล้วเรียนสำคัญไม่สำคัญแต่เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะปัญหาคือเรื่องเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะคิดเรื่องส่วนตัวก่อนเรื่องส่วนรวมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ลำบากใจถ้าเป็นสมัยก่อนที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่บ้านเลยทำคือทำงานพุทธศาสนาเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนช่วงที่ทำปริญญาโทเนี่ยตอนที่เร่งงานนะคะก็กลับไปอยู่บ้านเลยทำงานที่บ้านมันก็ยังโอเคเต็มที่กับงานตรงนั้นเลยแต่พอมาอยู่ที่วัดเนี่ยใจมันไม่ได้เลยค่ะวัดกำลังมีกิจกรรมพี่เนนกำลังวิ่งไปวิ่งมาคนนั้นร้องไห้คนนี้หัวเราะเด็กกำลังมาเรียนรู้อะเราจะมาทิ้งเอาตัวเองเป็นหลักเดี๋ยวฉันจบปริญญาเอกก่อนฉันเป็นด็อกเตอร์ก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยใจมันทำไม่ได้จริงๆทำไม่ได้อะก็อาศัยเวลาบางเวลาที่มันพอเหลืออยู่เอามาทำนะคะทุกวันเนี้ยสิ่งที่ทำอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือการจัดรายการวิทยุนี่แหละค่ะการจัดรายการวิทยุเป็นการสื่อสารธรรมให้กับผู้ที่กำลังศึกษาธรรมะอย่างน้อยๆกลุ่มเล็กๆค่ะแต่จะให้ลดลิมิตแสดงธรรมให้มันสนุกสนานหรือให้มันถูกใจคนทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มหรือญาติธรรมบางกลุ่มที่ยังฟังอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าบางคนบอกว่าพอฟังอาจารย์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเตือนสติมันเตือนสติกันทุกวันไม่ได้ฟังอยู่สองสามวันเริ่มแล้วไหลแล้วต้องกลับมาฟังใหม่ก็เหมือนเตือนสติกันใหม่เตือนสติให้เห็นว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอัตตาตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดแล้วคนบางคนเนี่ยก็ยังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอัตตาอะไรเป็นอนัตตาฟังจากคำพูดดูจากการกระทำเนี่ยมันขัดแย้งกันมากมายก็มีเพราะว่าเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอัตตาอะไรเป็นอนัตตาคนบางคนพูดธรรมะดีค่ะที่จะทำพูดดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองพูดอันนี้แหละคือความไม่เข้าใจอนัตตาแต่พูดเรื่องอนัตตานะคะแต่ว่าเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเบียดเบียนทางด้านของการทำงานเบียดเบียนในด้านของการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมสการเจ้าค่ะคือมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวคำว่าอนัตตาในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายที่มันปรุงแต่งทั้งปรุงแต่งและทั้งไม่ได้ปรุงแต่งมันเป็นอนัตตาแล้วในความหมายนี้เนี่ยพระองค์ทรงชี้ให้เราเนี่ยรู้จักขันธ์ห้าเพราะว่าเราต้องการความสุขใช่ไหมคะความสุขเนี่ยที่เราปรารถนาอยู่เนี่ยมันก็คืออยู่ในตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เน้นให้เราไปศึกษาคนอื่นเลยค่ะไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องไปดูใครทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองในตัวเราเองเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนเขาเรียกว่ารูปกับนามรูปกับนามเนี่ยไอ้รูปเนี่ยมันก็มีคือที่ตั้งของนามส่วนนามเอ็มเนี่ยคือจิตของเราจิตของเราเนี่ยคือวิญญาณวิญญาณของเราที่มันเนี่ยรับรู้อารมณ์อยู่เนี่ยค่ะอย่างท่านญาติที่ทำกำลังฟังรายการธรรมะอะไรอยู่เนี่ยหูกำลังรับรู้อารมณ์คือวิญญาณทางหูมันเกิดเมื่อเรามีวิญญาณเนี่ยพอวิญญาณทางหูมันเกิดปุ๊บเนี่ยพอกระทบปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เขาเรียกเวทนา
เอ้ยนี่มันเสียงธรรมวลีเนี่ยอันนี้คือสัญญาเฮ้ยเกลียดเสียงนี่มากเลยมันเขาเรียกว่าปปัญจสัญญากิเลสที่มันจำเอาไว้อะแล้วก็คือมันก็จะมีสังขารสังขารก็คือความที่เรามีกิเลสหรือเรามีกุศลก็อกุศลที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นสังขารตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์นะตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์กิเลสมันยังมีอยู่ค่ะเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าเราจะขึ้นบันไดบนยอดเขาเนี่ยมันต้องเหยียบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ไอ้คนที่อยู่ขั้นที่10จะมาบอกไอ้คนอยู่ขั้นที่1มันผิดแกต้องมายืนขั้นที่ฉันยืนอยู่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็ต่างคนต่างกำลังเดินอยู่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าใครผิดเพราะทุกคนกำลังเดินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี้ยทุกคนกำลังเดินอยู่ค่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่คุณกำลังพูดด้วยเนี่ยเขายืนอยู่ขั้นไหนของบันไดที่จะขึ้นสู่ยอดเขาถ้าเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเนี่ยมันจะผิดเลยค่ะแล้วคุณก็กำลังเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเขาคุณกำลังก้าวก่ายแล้วในเวลาเดียวกันมันคือการเสียเวลามากการที่เราไปนั่งเพ่งชีวิตคนอื่นเขาเนี่ยอย่างตัวเองขนาดมีหน้าที่สอนกรรมฐานดูแลพี่เนนเนี่ยในวัดหลายคนบอกอ้าวก็อาจารย์ยังไปดูแลเนนเลยดูแบบหน้าที่ค่ะดูแบบเรียนรู้จิตตัวเองไม่ใช่ดูไปจับผิดเขาไปอะไรเขาแต่ดูเพื่อที่จะให้เหมือนกับเรายกตัวอย่างเช่นเรากำลังขึ้นเรืออยู่แล้วเราตรวจเรือของเราว่าตรงไหนมีรอยรั่วมั่งพอเรารู้ว่าตรงไหนมีรอยรั่วเนี่ยเราก็ไปอุดการอุดรอยรั่วของเรือเนี่ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับการอุดรอยรั่วของเรือในที่นี้หมายถึงตัวเราถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะช่วยคนอื่นอุดรอยรั่วอ้าวเรือมันไปด้วยกันต้องหลายลำในแม่น้ำสายนี้ถ้าเขาบอกว่าฉันต้องการให้เธอช่วยมาอุดหน่อยเธอถึงเขาถึงเอาถึงจะไปอุดได้แต่เขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรฉันยังช่วยตัวเองได้อยู่เราก็ไม่ต้องช่วยอันนี้มันคือการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอยู่มันเป็นการเคารพกันนะคะบางครั้งเนี่ยบางทีเราบอกเราหวังดีอะแต่เราเอาตัวเองเข้าไปยัดเยียดตัวเองอะเข้าไปในชีวิตของคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยมันก็เกิดความอึดอัดนะคะตัวเองก็เป็นเหมือนกันบางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือบางทีมันเป็นเรื่องของเราอะแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างบารมีเลยมันไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้ต้องการคนช่วยเหลืออะไรเลยแต่กับเอาตัวเองเนี่ยเข้ามายัดเยียดในชีวิตของเราเนี่ยเราบอกว่าหวังดีอย่างนั้นหวังดีอย่างนี้แต่ผลที่ได้รับเนี่ยเรากับเสียหายไปหมดเลยอันนี้แหละค่ะมันคือไม่ได้ช่วยกันแล้วก็สร้างกรรมอันเนี้ยถามว่าความเป็นอนัตตาเนี่ยมีประโยชน์ตรงไหนก็เพราะว่าคุณไม่ทันจิตของตัวเองก่อนอื่นเนี่ยต้องกลับมาดูจิตของตัวเองก่อนไหมว่าความที่เราปรารถนาดีอ่ะอยากจะให้คนอื่นเขาได้ดีเนี่ยนะคะการที่เราปรารถนาดีเนี่ยอยากจะให้คนอื่นได้ดีเนี่ยนะคะตอนที่เราปรารถนาดีอ่ะน้องเนมานี่ลูกมานี่พี่เนมาละเนี่ยมาละออกสื่อกำลังดูหมาอยู่เลยไอ้พี่เนยืนยืนตรงนี้ครับเข้ากล้องโอ้โหนมัสการนมัสการเอ้ยสวัสดีญาติโยมลูกเอาสวัสดีญาติโยมโถไม่ต้องยกมือไหว้ลูกเป็นยังไงมั่งมาบวชที่วัดปูจวงเป็นยังไงมั่งอารมณ์เสียไหมเสียเรื่องอะไรอ่ะเสียเรื่องวุ่นวายมากเสียเรื่องวุ่นวายมากเลยโอ้แล้วเราไม่ได้อะไรเลยเหรอได้อะไรมั่งได้แค่บุญโอ้โหแล้วบุญเป็นยังไงครับบุญหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันความโกรธเป็นอะไรไหนที่เราคุยกันอะความโกรธเป็นอะไรหรอความโกรธคือโง่แล้วใครชอบโกรธใครชอบโกรธ
หนูเนี่ยแหละแล้วหนูว่าหนูฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดเหรอขอบคุณครับพี่เนนสิงโต7 ขวบค่ะนะคะก็เด็กๆค่ะเราก็ต้องมันก็ต้องมีเทคนิคของแต่ละวัยแต่ละอายุไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเด็กฉลาดมากนะคะคือเด็กแต่ละคนหรือคนทุกๆคนอ่ะมีหัวใจสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือทุกคนมีหัวใจค่ะเราอย่าคิดว่าเรามีหัวใจอยู่คนเดียวแล้วเราก็เอาหัวใจของเราเนี่ยเราบอกว่าเราใส่ใจคนอื่นแล้วบางครั้งทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์เพราะหัวใจของเราเนี่ยนี่แหละค่ะคือในร่างกายของเราเนี่ยมันมีใจของเราอยู่แล้วพอเราต้องการอะไรเรามักจะไปคอนโทรลคนอื่นเขาหรือบางเรื่องที่เราต้องการให้มันประสบความสำเร็จเราก็คิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เราเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จหรือคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนรวมจะได้ประสบความสำเร็จเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราสามารถที่จะพูดให้เขาเห็นประโยชน์ตรงกันกับเราแล้วมีความต้องการตรงกันกับเราแล้วไปด้วยกันนะคะแล้วไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้พูดให้เขาเห็นประโยชน์อ่ะแล้วเราไปเอาอำนาจของคนอื่นมาสั่งเราอะค่ะที่ตัวเองมีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆเนี่ยค่ะก็คือการใช้อำนาจสั่งโดยที่เราไม่เต็มใจนะสั่งในงานที่เป็นงานอาสาซึ่งมันไม่ได้มีค่าจ้างค่าแรงแต่มีการสั่งกันใช้อำนาจสั่งกันอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่ดีคือคนเราเนี่ยมันต้องมีสติทุกเวลาของการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองก็ลืมไปว่าไอ้ใจของเราเองมันเป็นอนัตตาพอคุณยึดมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วคุณทำเนี่ยมันก็สร้างกรรมแล้วมันก็ดับไปถึงมันจะจบไปแล้วแล้วเราคิดขึ้นได้แต่มันก็ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นกรรมที่สร้างเอาไว้แล้วเนี่ยมันต้องรับผลค่ะกรรมมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ผ่านการกระทำโดยที่ไม่ได้กั่นกองเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ออกผลมาเป็นกรรมอยู่แล้วใจดีขณะที่ทำก็เป็นกุศลกรรมใจไม่ดีในขณะที่ทำก็เป็นอกุศลกรรมมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วแต่มันก็ไม่แน่นอนคือมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนนะคะเพราะเราไปยึดมันเอาไว้ปุ๊บเนี่ยถึงเรื่องที่มันจบลงไปแล้วเราอยากใช้มันกลับมาใหม่มันก็ไม่กลับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใจของเราเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงของความไม่แน่นอนมันจะไม่ทุกข์แต่พอเราไม่ยอมรับไงคะแม้กระทั่งการจับฉลากเลยค่ะเด็กๆเนี่ยก็จะมีความคิดว่าอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่พอไม่ได้เนี่ยแรกๆก็โวยวายกันแช่งคนนั้นไม่ให้ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแต่เราทำงานตรงนี้มานานแล้วไงคะเรารู้ผลแต่เราก็กลัวว่าผู้ใหญ่คนอื่นเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าจะมาจับทำไมฉลากอะทำไมไม่สอนไปเลยล่ะคือเด็กเนี่ยเขาไม่ใช่มานั่งฟังเราพูดอย่างเดียวนะคะบางทีเนี่ยมันต้องมีกรณีตัวอย่างหรือปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องอธิบายในหน้างานอย่างเช่นการเล่นจับฉลากเนี่ยพอมันไม่ได้รางวัลที่ดีเนี่ยหลังจากนั้นมาเราต้องสอนเขาว่าต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีเราต้องยอมรับเป็นปัญหาทุกวันนี้ของผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตัวเองก็คือไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องยอมรับค่ะยอมรับแล้วก็แก้ไขตามกำลังตามความสามารถไม่ยอมไม่ได้ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยจะไม่ยอมนะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้อย่างเดียวแล้วเราก็ลืมไปด้วยว่าชีวิตนี้ที่เกิดมาของเราเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้อย่างเดียวบางทีเราหลงนะคะที่พูดไปในต้นรายการว่ากิเลสเนี่ยที่มันเป็นตัวตัณหาเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับคนที่ตบหัวเราแล้วลูบหลังเราหัวเราะเราร้องไห้เราหัวเราะเราร้องไห้
ถ้าเราเอาเสียงหัวเราะของเราที่เราหัวเราะกับเสียงร้องไห้ของเราที่เราร้องไห้เนี่ยมารวมกันมันจะเหมือนคนบ้าเลยนะคะแต่เราก็ไม่จำว่าเราร้องไห้ไปด้วยเรื่องอะไรเราหัวเราะไปด้วยเรื่องอะไรแล้วหัวเราะเสร็จแล้วเนี่ยความสุขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอย่างแค่ตัวเองโพสเฟซบุ๊กเรื่องของตกหลุมรักเนนคือเขียนเป็นสีสันนะคะจริงๆก็เด็กๆเนี่ยปกติตัวเองเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วค่ะก็เขียนไปว่าช่วงนี้ไม่มีเวลานะคือต้องดูแลเนนอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงใส่เข้าไปก็ญาติธรรมของเราก็เข้ามานะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความปรารถนาดีค่ะเป็นธรรมะชั้นสูงเลยนะคะเป็นกามเป็นความสุขที่สุดตรงไปด้านของกามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนถ้ามีความรู้ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าสุขะลิกานุโยกดีพูดผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกับอัตตกิละนิฐานุโยกก็คือการทรมานตนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีความเชื่อของคนกลุ่มนึงที่เขาเนี่ยเชื่อแล้วก็พยายามทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นให้เกิดความพ้นทุกข์มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานั่งพูดกันในการที่เรามาอยู่กับเด็กหรือเล่นกับเด็กว่าเป็นกามคือเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นกามสุคติเป็นกามสุคติมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เป็นสุคติกามพื้นฐานของพวกเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาในภพภูมิของกามคุณแต่ว่าในสุคติกามทั้งหมดเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิของกามที่ต่ำที่สุดเลยนรกมาหน่อยนึงต่ำกว่าสวรรค์อยู่ตรงกลางระหว่างนรกกับสวรรค์มนุษย์สุคติมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติกามสุคติเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเห็นมนุษย์ด้วยกันเขายังกินอร่อยอยู่เขายังฟังเพลงอยู่แล้วเขาสมมุติว่าเราไปเห็นนักบวชฟังเพลงมันเป็นสิทธิของเราที่เราจะไม่ศรัทธาแต่เราจะไปด่าเขาว่าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกคือถ้าพูดถึงหลักของปรมัตถธรรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักศาสนาโอ้ทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมทำให้ศาสนาเสื่อมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเรื่องเป็นเรื่องของอัตตาขึ้นมาละเป็นเรื่องของความจริงโดยสมมุติแล้วซึ่งเราจะต้องช่วยกันรับผิดชอบอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเราก็สามารถที่จะไปพูดหรือไปบอกกล่าวกับผู้คนทั้งหลายหรือบอกกล่าวกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดในการดูแลได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในภพภูมิแบบเนี้ยเราจะต้องอยู่เหนือคำว่าอยู่เหนือกามคุณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่กินเราจะไม่ฟังอะไรเลยไม่ใช่แต่คำว่าอยู่เหนือก็คุณไม่เป็นทาสไม่เป็นทาสกินแต่ไม่เป็นทาสของการกินได้กินแต่ก็ไม่เป็นทาสวันหนึ่งไม่มีกินแบบนี้ก็ไม่ทุกวันหนึ่งไม่ได้กินแบบนี้ก็ไม่ทุกอยู่แบบไหนก็ได้กินแบบไหนก็ได้นอนแบบไหนก็ได้อันนี้ต่างหากบางคนเนี่ยพูดธรรมะชั้นสูงนะคะนอนอย่างนี้ก็ไม่ได้กินอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดธรรมะชั้นสูงเหมือนกับปล่อยวางได้ทุกเรื่องแล้วแต่ถ้าเกิดตอนกินฉันขอแบบนี้ได้ไหมฉันไม่ได้อะแต่ตอนนอนฉันนอนแบบนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้อะเนี่ยมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงอ่ะมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองพูดอะค่ะผู้ธรรมะชั้นสูงอะค่ะแต่พฤติกรรมในการแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายมันไม่ได้ปล่อยวางอย่างที่ตัวเองพูดอะค่ะคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าสิ่งเนี้ยที่เราทำเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูว่าใครใส่ชุดสีอะไรนะความเป็นคนดีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูพฤติกรรมที่เสแสร้งนะคะเพราะว่าคนที่เสแสร้งเนี่ยมันดูออกค่ะแต่พุทธเจ้าดูสิ่งที่เราทำ
ว่าในขณะที่เราเจอคนด่าอย่างเงี้ยแล้วคุณยังมองคุณยังดูคุณยังวางจิตของคุณเนี่ยไม่โกรธเขาได้หรือเมื่อคุณเจอในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยบนโลกใบนี้แต่จิตของคุณก็ยังสวยอยู่เป็นโสภณจิตอยู่อันนี้ต่างหากคือคุณสมบัติของคนดีค่ะคุณสมบัติของคนดีมันไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทำว่าเป็นคนดีจะพูดเพราะจะเมตตาสูงจะให้ทานเยอะหรือจะถือศีลหรือจะนั่งสมาธิมากหรือจะเดินจงกรมมากหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือการทำดีนั่นแหละแต่มันไม่สามารถจะสรุปว่าเป็นคนนั้นเป็นคนดีได้จนกว่าว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลให้เห็นถึงคุณใช้ชีวิตปกติอย่างไรที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นแบบนั้นนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ต้อม59นาทีเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ